Dish Cooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง5ผักพื้นบ้านประโยชน์หลากหลายหากินได้รอบรั้วแบบฉบับภาคตะวันออกครับตอนนี้เราพาคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับมาอยู่กันที่ภาคตะวันออกกันบ้างดีกว่าถ้าลองนึกถึงผักผลไม้ประจำถิ่นแบบเร็วๆเนี่ยนะครับก็คงคิดได้หลายอย่างเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อแล้วก็เด่นมากในเรื่องของผักผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ผมคิดได้เลยนะมีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดถ้าพูดถึงผักประจำท้องถิ่นสัก5อย่างเนี่ยพี่แววคิดถึงอะไรดีครับโอ้โหบ้านพี่แววคิดถึงรั้วบ้านตัวเองเลยครับผักชนิดนี้นะคะถึงแม้ว่าจะปลูกแถวบ้านพี่แววขึ้นนะคะแต่ถ้าอร่อยที่สุดจะต้องอยู่แถวระยองและจันทบุรีนั่นก็คือหมูชมวงอุ๊ยหมูไม่ใช่ผักหมูไม่ใช่ผักแต่ว่าใบชมวงเวลาทำหมูต้มชมวงแล้วอร่อยมากนะคะที่เปรี้ยวๆใช่ไหมครับใช่ค่ะใบชมวงนะคะอย่างแรกค่ะอย่างที่สองคือผักกูดค่ะ คิดถึงเกาะกูดเข้าไว้เกาะกูดอยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็ผักกระชับไม่รู้จักละสิไม่รู้จักครับผักกระชับมีมากแถวระยองและจันทบุรีค่ะครับพริกไทยนะคะเป็นของส่งออกของจันทบุรีระยองค่ะเพราะฉะนั้นพี่แบบแนะนำพริกไทยสดพริกไทยอ่อนนะคะครับแล้วก็หน่อไม้หวานค่ะหน่อไม้หวานโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนบอกเออก็จริงนะหาทานได้เฉพาะในภาคนี้เนี่ยก็มีเยอะจริงๆแล้วคุณประโยชน์ของแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่แบบที่คัดเลือกมานะคะพี่แบบดูจากคุณค่าโภชนาการที่เขาเด่นผักกูดนี่กราบนะคะพี่แววเวลาจำนะผักกูดต้องกราบเพราะผักกูดมีธาตุเหล็กสูงปรี๊ดปลาดค่ะครับผักกูด1ขีดนะคะโอ้โหกินแล้วเกินความต้องการร่างกายธาตุเหล็กมีถึง36มิลลิกรัมค่ะเยอะมากเลยนะคะปกติเราต้องการประมาณ20นะคะส่วนใบชมวงของพี่แววนะคะท้องผูกอ่ะขับถ่ายไม่ออกนะคะเอาใบชมวงไปต้มเลยต้มกับกระดูกหมูต้มกับไก่ต้มแบบหมูแบบภาคจันทบุรีก็ได้ค่ะมีใยอาหารสูงค่ะแล้วก็มีธาตุเหล็กแล้วก็เบต้าแคโรทีนผักกระชับเป็นวัชพืชค่ะภาคอื่นไม่มีอ่ะมีแต่แถวนั้นนะคะราคาไม่แพงนะคะมีใยอาหารสูงมีวิตามินซีแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างอื่นค่ะครับส่วนพริกไทยอ่อนนะคะมีธาตุเหล็กแล้วก็เบต้าแคโรทีนหน่อไม้หวานของพี่แววนะคะมันหวานสมชื่อนะคะมีใยอาหารแล้วก็มีโปรตีนค่ะครับผมนี่คือหลักๆทั้ง5ชนิดนะครับลองไปสำรวจกันดูแล้วกันวกกลับมาในส่วนของผลไม้ที่เราสามารถหาทานได้ในโซนนี้เนี่ยมีผลไม้อะไรบ้างครับแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างครับอันนี้นะคะอาจจะเป็นกึ่งๆอาจจะไม่ใช่ผลไม้แต่ภูมิใจพูดมากเลยเพราะว่าไม่ซ้ำกับน้องโตนค่ะ นั่นคือลูกสำรองนั่นเองค่ะลูกสำรองค่ะลูกสำรองมีใยอาหารสูงมากมีธาตุเหล็กสูงมากแล้วก็มีเฉพาะแถวจันทบุรีระยองค่ะคอาจจะไม่ใช่ผลไม้ที่มีรสหวานนะคะแต่ว่าใยอาหารสูงช่วยในการขับถ่ายได้ดีช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ดีต่อร่างกายของเราส่วนผลไม้ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าถ้าเป็นเงาะที่จันทบุรีนี่ก็อร่อยนะสละอีกค่ะสละก็อร่อยนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะมีปริมาณของแร่ธาตุที่แตกต่างกันอีกอย่างอาจจะคาดไม่ถึงนะคะไม่ใช่พี่แบบเอวใหญ่และเข็มขัดคาดไม่ถึงนะคะ นั่นก็คือย่านัดเราไม่ใช่อยู่ภาคใต้สับปะรดค่ะสับปะรดในแถบที่มีความเค็มของเกลือในภาคใต้กับทางภาคตะวันออกก็ไม่เหมือนกันลองไปกินสับปะรดที่จันทบุรีหรือระยองดูนะคะจะมีรสชาติที่แตกต่างค่ะอร่อยคนละแบบค่ะครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่พวกเราสองคนพูดนะคุณอาจจะต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะครับและอย่างที่บอกไปบางครั้งเนี่ยทำไมเราถึงต้องเจาะไปทีละภาคทีละจังหวัดหรือบางทีเนี่ยแต่ละโซนแบบเนี้ยเหตุผลง่ายๆนะถ้าคุณทานผักผลไม้ในเขตพื้นที่นะคิดดูนะครับในเรื่องของการขนส่งต่างๆมันก็รวดเร็วได้ทานสดคือจากสวนเสร็จปุ๊บตัดเสร็จปุ๊บแล้วเรามาได้เลยของเน่าของเสียก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอยากจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจในจังหวัดนี่นะครับเกิดการฟื้นตัวมากขึ้นกว่าเดิมย้ำอีกทีละกันนะครับเหล่าบรรดาผักผลไม้ต่างๆทั้งผักโกดใบชะมวงผักกระชับใช่ไหมครับพี่พริกไทยแล้วก็หน่อไม้หวานลูกสำรองต่างๆลองไปหาดูนะครับรับรองว่าถ้าคุณเข้าครัวแล้วก็คุณจะได้ไอเดียที่นำมาพืชผักผลไม้วันนี้แหละที่เราแนะนำเนี่ยนะครับไปทำเมนูให้กับน้องๆกินในครอบครัวเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและที่สำคัญหาได้ง่ายๆไม่เปลืองตังค์ด้วยล่ะครับ Dish Cooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง